มันจะมาบึงบรรทัดในข้อที่หาเนาะจงซอกหา2จำนวนธรรมศาสตร์เรียงทัดกันผู้ว่าผลบวกของมันแม่นเท่ากับ1275คำว่าทัดกันก็คือเลข8ทัดกับเลข9หรือว่าเลข9ทัดกับเลข8ได้พอล่ะเด้อถ้าเฮาคิดไรคาลืนเนาะเฮาก็จะได้จำนวน1275นี้มาบวกกับ1แล้วมาหารให้2จะได้เป็นคาลืนเด้อเฮาก็จะได้อยู่1276หาร2ออกอยู่638แสดงว่าคาลืนแมน638และคารุดแมน6337เนาะกรณีที่2ถ้าเฮาอยากคิดไรคารุดแมนเฮาจะเอา1275มาลบด้วย1แล้วมาหารให้2เฮาก็จะได้1274หาร2เท่ากับ637แสดงว่าคารุดของเฮาแมน637คาลืนก็เป็น63018เป็นคำตอบได้ล่ะนะเอามาเบิ่งอยู่ในข้อที่7เนาะปึ้มหัว1มี146หน้าถามว่าเพื่อเขียนนัมเบอร์หน้าของปึ้มฮอดหน้าที่146เพิ่นต้องเขียนตัวเลขจักเทื่อฮู้ว่าเขียน1เทื่อได้1ตัวเลขก็คือเขียน1เทื่อได้1ตัวเลขเอาเบิ่งวิธีแก้กันเลยเนาะกรณีสังเกตเบิ่งตามปึ้มแบบเพียนก็ได้เด้อนั่นนี่แต่หน้าที่1ถึงหน้าที่9จะมีอยู่9เทื่อก็คือหน้าที่1แม่นเลข1หน้าที่2เลข2จนฮอดหน้าที่9แม่นเลข9เนาะต่อไปแม่นหน้าที่10ถึงหน้าที่99เพราะฉะนั้นสังเกตหน้าที่10ก็จะมีเลข1กับเลข0อันนั้นเอานับเป็น2เด้อหน้าที่11ก็มีเลข1กับเลข1เอาก็นับเป็น2คือกันจนฮอดหน้าที่99จะมีอยู่90หน้าหรือว่า90หน้า98เนาะและนี่เฮาจึงเอา90นี้มาคูณให้2ก็คือในหน้าที่10จนฮอดหน้าที่99มี90หน้านี้มี2เถื่อเขียนจึงเป็น180เถื่อเนาะต่อมาหน้าที่100ถึงหน้าที่146นี้จะมีอยู่47ใบหรือว่า47หน้าเนาะซึ่งว่าตัวเลขเขาใส่เขียนตัวอย่าง100แม่นจะมีอยู่3ตัวเลขคือมีเลข1และกับเลข0 2ตัวเขาจึงนับเป็น3เถื่อเด้อพ่อล่ะเด้อดังนั้นเขาจึงได้47มาคูณให้3เท่ากับ141เถื่อเนาะเมื่อเขาจะพูดทั้งหมดเขาก็เอาทั้งเบิดมาบวกกันก็คือเอา9เทือบวกให้180เทือแล้วบวกให้141เทือจะได้อยู่330เทือดังนั้นคำตอบรวมทั้งหมดเพิ่นเขียนแม่น330เทือเนาะแล้วเบิ่งในข้อที่11เนาะปึ้มแบบเรียนคณิตศาสตร์หัว1และปึ้มแบบเรียนภาษาลาว2หัวราคารวมกันแม่น 17,000 กีบเนาะปึ้มแบบเรียนคณิตศาสตร์2หัวและปึ้มภาษาลาว3หัวราคารวมกันแมน 29,000 กีบเนาะข้อก็ถามว่าปึ้มแบบเรียนคณิตศาสตร์2หัวและปึ้มภาษาลาว4หัวมีราคารวมกันเท่าใดเนาะข้อถามว่าปึ้มแต่ละชนิดมีราคาหัวละเท่าใดต้องเบิ่งข้อก่อนเนาะนี่พวกเราสังเกตเบิ่งปึ้มคณิตศาสตร์1หัวและปึ้มภาษาลาว2หัวราคาแมน17,000 กีบเนาะถ้าว่าปึ้มคณิตศาสตร์2หัวกับภาษาลาว4หัวแสดงว่าเขาต้องจ่ายเพิ่มเข้าไปอีก 17,000 กีบหรือว่าเขาจะเอา 17,000 บวก 17,000 หรือว่าเอา 17,000 คูณ2ก็จะเป็นเงินอยู่ 34,000 กีบแสดงว่าคณิตศาสตร์2หัวกับภาษาลาว4หัวนี่เป็นเงินอยู่ 34,000 กีบครับเบิ่งขอเข้ามาแต่ละหัวมีราคาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสังเกตเบิ่งคำถามตัวนี้เนาะปึ้มคณิตศาสตร์2หัวและปึ้มภาษาลาว3หัวราคาเงิน 29,000 เงินวอเขามีปึ้งคณิตศาสตร์2หัวและปึ้งภาษาลาว4หัวราคาเงิน 34,000 ถ้าเขาจะได้ปึ้งภาษาลาวหัวหนึ่งเนาะเขาก็เอาจำนวนมาลบกันก็คือเอา34มาลบให้29ก็จะได้อยู่ 5,000 กีบแสดงว่าปึ้งภาษาลาวหัวหนึ่งเมนราคา 5,000 กีบส่วนเขาจะพูดปึ้งคณิตศาสตร์เนาะเขาก็เอา 17,000 นี้มาลบให้ปึ้งภาษาลาว2หัวเขาก็จะได้ 17,000ลบให้10,000 10,000 มาจากปึ้มภาษาลาว 5,000 1หัวเนาะ2หัวก็เป็น 10,000 ดังนั้นปึ้มคณิตศาสตร์ของเฮาแม่น 7,000 กี่เด้อพ่อล่ะเด้อทีนี้
อาจารย์จะฝากเพื่อนบ้านให้พวกร้านไปคิดไรก็คือขอที่4เนาะแต่พวกร้านต้องไปตั้งบางเลขมาเด้อตั้งบางเลขคือกับขอที่3ที่อาจารย์อธิบายนั้นเนาะเพื่อนบ้านจะมีขอที่4เนาะขอที่12 13 14 15และขอสุดท้ายเป็นขอที่21นะถ้าพวกร้านบ่เข้าใจนะขอได้ค่ะพวกร้านแสดหาโทรหาอาจารย์เด้ออาจารย์ฝากนิดนึงฝากความเป็นห่วงเป็นใยถึงผู้หลานให้ผู้หลานจงรักษาสุขภาพในช่วงโควิดกำลังระบาดนี้เนาะอยู่บ้านก็ให้ฟังความพ่อแม่เนาะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานช่วยเพิ่นเนาะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้อาจารย์กล่าวคำว่าขอขอบใจ